งจันทบุรีแล้วสาวๆนึกถึงอะไรกันผลไม้ทุเรียนเงาะมังคุดมังกรมีอะไรอีกมีอะไรอีกผัดไทยเส้นจันอาหารทะเลหมูชะมวงแล้วอาหารแล้วเอาอย่างอื่นเอาอย่างอื่นอย่างอื่นใช่ไหมนี่เคยได้ยินไหมว่าพลอยเมืองจันที่นี่นะเขาดังเรื่องพลอยมากๆยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกนะไม่ว่าจะเป็นน้ำตกภูเขาแล้วก็ทะเลโอ้ยใช่ใช่มีสิ่งหนึ่งนะที่ผมชอบมากเลยนั่นคือสำเนียงฮีคนจันกับคนระยองอ่ะเขาจะพูดอะไรฮีอย่างนี้ฮีอย่างนั้นฮีอย่างนี้ไงฮีโอ้งั้นอย่างนี้พี่มินก็เป็นคนจันอะไรอ้าวเป็นพี่มินกับพี่มินฮีมันมาสมมติว่าภาษากลางใช่ไหมเราพูดว่าใช่ไหมฮะอะไรอย่างงี้ฮะคนจังก็จะเป็นใช่ไหมฮีเออไม่ใช่ฮีฮีมากรอบๆเหมือนที่พีทอย่างงี้กลับบ้านก่อนแล้วได้ฮีอย่างงี้เองเอาเถอะเอาเถอะเถอะแปลว่าตอนนี้เนี่ยนะเราอยู่กันที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองเพื่อที่จะมากราบไหว้สักการะให้เป็นสิริมงคลถือได้ว่าเรามาถึงจังหวัดจันทบุรีกันแล้วใช่แล้วเพราะว่าชาวจันทบุรีเนี่ยนะถือว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยทรงมีพระกรุณาธิคุณทำให้จันทบุรีเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยอีกด้วยและที่แห่งนี้เนี่ยนะก็เป็นฐานที่มั่นของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยคอยรวบรวมคนมาช่วยกอบกู้ต่อสู้เพื่อเอกราชบ้านเมืองของเราวันนี้สาวสาวพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดจันทบุรีกระดับตั้งอยู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากมีผลไม้มากมายโดยเฉพาะเงาะทุเรียนมังคุดแล้วก็ยังเป็นแหล่งอัญมณีกระดับแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าไม้น้ำตกชายทะเลและโบราณสถานโบราณวัตถุก็มีมากมายเพราะเมืองจันทแห่งนี้เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปีมาแล้วครับและสาวๆอยู่กันที่ศาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งที่ไทยเสียกรุงให้กับพม่าครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เข้ายึดเมืองจันทเพื่อเป็นที่รวบรวมไพร่พลเพื่อกอบกู้เอกราชของชาติไทยและข้างๆกันนั้นนะครับก็เป็นศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรีครับสาวๆก็มาไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองและก็สาวหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลครับและหลังจากนั้นสาวๆจะพาคุณผู้ชมไปกินไปเที่ยวที่เมืองจันทแห่งนี้จะเป็นอย่างไรติดตามชมกันเลยช่วงสตรอเบอรี่นิวส์สนับสนุนโดยอีซูซูขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสตรอเบอรี่นิวส์แล้ววันนี้นะคะข่าวของเราก็ยังคงเป็นข่าวที่สาวๆไปร่วมงานกับทางอีซูซูกันอีกเช่นเคยค่ะในงานอีซูซูดีแม็กรุ่นใหม่หมดโชว์ซึ่งครั้งนี้นะคะจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะใช่แล้วถ้าอยากรู้ว่าภาพงานจะสนุกแค่ไหนนะคะไปดูกันเลยงาน Isuzu D-Max รุ่นใหม่หมดโชว์ที่จังหวัดนครราชสีมาเต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายให้เพื่อนๆได้สนุกกันและเกมจากสาวๆ Strawberry ซึ่งเกมดึงให้ไกลไปให้ถึงก็ยังคงได้รับความนิยมจากเพื่อนๆชาวโคราชซึ่งเพื่อนแต่ละคนก็ผัดกันกระโดดข้ามตุ๊กตารูปรถปิกอัพเพื่อลุ้นรางวัลมูลค่าสูงสุดถึง 100,000 บาทแถมในช่วงเย็นเพื่อนๆยังได้ชมคอนเสิร์ตจากพี่ก๊อตจักรพันธ์และเปาเปาวลีอีกด้วยเป็นไงบ้างไหมเพื่อนๆชาวจังหวัดนครราชสีมาสนุกไหมสนุกสิพี่เบลแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอยากที่จะไปร่วมสนุกต้องทำยังไงอ่ะพี่เบลโอ้ยง่ายนิดเดียวเองไหมเพื่อนๆนะคะก็เตรียมพบกับพวกเราในวันเสาร์ที่12พฤษภาคมที่บริษัทโคยูฮะมอเตอร์จำกัดจังหวัดมหาสารคามค่ะและบริษัทอิซูซูอันดามันเซลจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสำหรับช่วงสตอรี่นิวของเราก็หมดเวลาลงแล้วกลับไปพบกับความสนุกของรายการกันต่อเลยค่ะเย้She's cake.